มาสนุกยังไงบ้างครับน้องๆกับเรื่องราววุ่นๆนะครับเมื่อเจ้าทีเรสื่อของเราเนี่ยย้อนยุคกลับไปครับสนุกมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับความสนุกที่มากกว่ากำลังรอน้องๆอยู่ในช่วง Mango Kids Club สโมสรสร้างสหรรษานั่นเองนะครับวันนี้ครับเอาใจคนที่รักการวาดรูปครับแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ในการวาดรูปเนี่ยพิเศษออกไปนะครับแต่จะเป็นอะไรรอติดตามชมกันนะครับโดยที่วันนี้นะครับพี่มิกได้รับเกียรติจากพี่แตงนั่นเองมาสอนน้องๆด้วยจะสนุกสนานขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยครับในช่วง Mango Kids Club นั่นเองไปเลยสวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่แตงอีกครั้งนะคะในช่วง Mango Kids Club สโมสรสร้างสรรค์หรรษาค่ะวันนี้นะคะพี่แตงก็จะพาน้องๆไปสร้างสรรค์งานศิลปะจากทรายค่ะน้องๆก็คงงงว่าทรายเนี่ยจะสร้างสรรค์งานศิลปะได้ยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนอื่นน้องๆก็ต้องเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่ค่ะดินสอยางลบกระดาษ100ปอนด์นะคะเทปกาวสำหรับติดขอบกระดาษค่ะจานสีคู่กันสีผสมอาหารน้ำสีช็อคทิชชู่กาวลาเท็กซ์แล้วก็ทรายแล้วก็กรวยสำหรับเทกาวค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องติดเทปกันก่อนนะคะติดเทปที่ขอบกระดาษเพื่อให้งานของเราดูเรียบร้อยแล้วก็สวยด้วยค่ะนี่ค่ะพอติดเทปสี่มุมเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วทีนี้เราจะวาดรูปกันวันนี้พี่แตงก็จะวาดเป็นรูปแจกันดอกไม้นะคะก่อนอื่นเราก็วาดแจกันดอกไม้กันก่อนเลยน้องๆสามารถวาดรูปร่างแจกันตามใจชอบได้เลยนะคะของพี่แตงก็จะเป็นรูปกระถางแบบเหลี่ยมๆนะคะแล้วก็วาดพื้นนี่ค่ะพื้นที่เราตั้งแจกันกันค่ะนี่พอเสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องใส่ดอกไม้ให้กระถางนะคะนี่แจกันนี้ก็จะเป็นนี่มีใบไม้ตอนร่างภาพก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้เป็นนี่ค่ะแจกันใส่ดอกไม้สวยมากเลยแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาระบายสีกันนะคะเราจะใช้สีผสมอาหารนะคะเป็นสีที่ระบายพื้นหลังแล้วก็ดอกไม้และแจกันด้วยค่ะพอได้สีที่ผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องๆก็ควรมีกระดาษสำหรับรองสีนะคะน้องๆจะได้ทราบว่าสีอะไรคือแบบไหนหรือว่าความอ่อนบางที่น้องต้องการนะคะพอเราได้สีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือระบายสีภาพผลงานนี้กันเลยค่ะก่อนอื่นเราก็จะระบายภาพพื้นหลังกันก่อนนะคะน้องๆก็ใช้น้ำเนี่ยค่ะจุ่มกับผู้กันนะคะเสร็จแล้วก็ระบายรอบๆพื้นหลังเลยค่ะอย่าให้โดนแจกันใบไม้ดอกไม้เลยนะคะระบายให้ชุ่มน้ำให้ทั่วเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพี่แตงก็จะใช้สีฟ้าค่ะนี่ค่ะคอยดูดีนะคะนี่ระบายลงไปเลยก็จะเกิดการแตกกระจายของสีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้นำน้ำเนี่ยระบายลงไปหนึ่งรอบแล้วค่ะน้องๆก็ระบายให้ทั่วทั้งภาพเลยนี่นะคะเสร็จแล้วก็ล้างคู่กันนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเราระบายสีที่กระถางที่ใบไม้ดอกไม้แล้วก็พื้นที่วางนะคะระบายให้เสร็จเรียบร้อยเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพอน้องๆระบายเสร็จแล้วน้องๆก็จะได้เป็นผลงานชิ้นนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะรอให้แห้งก่อนค่ะเพราะถ้ายังไม่แห้งเราก็จะทำงานต่อไม่ได้นะคะแต่เ
แต่ของพี่แตงมีแบบแห้งมาแล้วจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดเส้นเฉพาะดอกไม้ใบไม้กันค่ะแต่ว่าส่วนที่เป็นแจกันกระถางเนี่ยเราไม่ต้องตัดเส้นนะคะมาตัดเส้นกันเลยสีที่เราจะนำมาตัดเส้นก็คือสีช็อคนะคะเราตัดเส้นดอกไม้ใบไม้ให้สวยงามเลยค่ะใช้สีได้ตามจินตนาการเลยนะคะเส้นดอกไม้และใบไม้เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้จะมาถึงขั้นตอนสำคัญที่เราจะใช้ทรายเนี่ยโรยเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกันแล้วนะคะน้องๆสามารถหาทรายได้จากร้านอุปกรณ์ก่อสร้างหรือว่าตามทะเลที่น้องไปเที่ยวนะคะเก็บทรายมาทำงานศิลปะกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องหยอดกาวกันก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างลวดลายให้กับแจกันนี้ของเราก่อนนะคะนี่พี่แตงก็จะใช้ดินสอค่ะสร้างเป็นลวดลายเพื่อจะได้หยอดกาวกันค่ะพอเสร็จแล้วเราก็เตรียมกาวค่ะเราใช้กระดาษ A4 นะคะมาม้วนเป็นกลวยค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใช้สก็อตเทปนะคะและทีนี้เดี๋ยวจะหยอดกาวใส่ลงไปกันค่ะนี่ค่ะน้องๆถือกล้วยนะคะแล้วก็เทกาวลงไปได้เลยก่อนที่น้องๆจะหยอดกาวลงไปในผลงานศิลปะนะคะน้องๆลองหากระดาษที่ไม่ใช้นะคะเอามาทดลองหยอดก่อนค่ะว่าเส้นของกาวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเส้นของกาวยังไม่ใหญ่พอเนี่ยน้องๆสามารถใช้กรรไกรนะคะตัดตรงปลายได้ค่ะถ้าน้องๆบีบกาวได้เส้นที่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยเราก็ไปทำงานผลงานศิลปะของเราได้เลยนะคะนี่นะคะเส้นหยักที่เราได้ทำเตรียมไว้แล้วเนี่ยเราก็โรยกาวไปตามเส้นเลยค่ะตอนตรงนี้นะคะน้องๆก็ต้องใช้สมาธินิดนึงค่ะได้แล้วค่ะกระถางแจกันนะคะที่น้องๆจะต้องโรยทรายลงไปค่ะแล้วก็เทกาวเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะขั้นตอนสำคัญสุดท้ายนะคะที่เราจะทำงานศิลปะที่สร้างสรรค์มาจากทรายค่ะน้องๆคอยดูดีๆนะคะพี่แตงก็จะโรยทรายให้ทั่วเลยน้องๆโรยให้มิดเลยนะคะมองไม่เห็นกระถางหรือว่าแจกันที่น้องๆวาดเลยเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะเคาะทรายออกค่ะแต่ว่าน้องๆต้องหาอุปกรณ์หรือว่าวัสดุที่เป็นกระบะรองทรายด้วยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเปิดเปื้อนไปหมดเลยค่ะนะคะแล้วก็เททรายออกค่ะได้แล้วค่ะเป็นงานศิลปะที่เกิดจากทรายเม็ดเล็กๆนะคะแต่ออกมาสวยงามมากเลยค่ะน้องๆก็จะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์จินตนาการนะคะก็น้องๆดูแล้วไม่ยากใช่ไหมคะลองกลับบ้านแล้วก็ทำดูนะคะวันนี้พี่แตงขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คราวหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะเป็นยังไงบ้างครับน้องๆกับการวาดรูปจากทรายนะครับสนุกสนานแล้วก็สวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับการ์ตูนเรื่องต่อไปรอน้องๆอยู่แล้วกับการ์ตูนเรื่องออโต้บีกูดนั่นเองนะครับเราของเพื่อนสีล้อของเราวันนี้จะมีเรื่องราวสนุกๆอะไรมาฝากน้องๆเนี่ยไปติดตามชมพร้อมกันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยมีการมอบตำแหน่งรถแห่งปีกันใครจะได้ตำแหน่งนี้ไปนะครับไปรอติดตามแล้วก็รอรุ้นกันส่วนอีกตอนนึงครับเป็นตอนที่เจ้า EJ เนี่ยต้องการเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับใครจะมาช่วยเขาแล้วก็เขาจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไปดูพร้อมกันในเรื่องออโต้บีกูดครับมาสนุก